ค่ะข่าวแรกวันนี้เหตุการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าสะเทือนวงการไรเดอร์เลยนะฮะดมแล้วมันชื่นใจภาพเนี่ยเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีคลิปจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมไรเดอร์เนี่ยเข้ามาส่งอาหารนะฮะพอจังหวัดที่เข้ามาส่งอาหารเอ๊ะมองไปมองมาเอ๊ะทำไมไม่มีคนอยู่เออกางเกงในนี่นะมับเขาให้สีดำที่เราชอบเลยขยี้ขยี้ก่อนหลังจากนั้นใส่ไปในกระเป๋านะครับยังมีพะวงนิดหน่อยครับแล้วเขาก็ขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปคือคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเอากางเกงในไปแล้วแต่ปรากฏว่าผ่านไป2นาทีขี่กลับมาใหม่คุณผู้ชมครับถอดหมวกกันน็อกแล้วหลังจากนั้นคลี่กางเกงในออกครับแล้วเต็มปอดเลยฮะชื่นใจเหลือเกินแล้วก็เอากางเกงในตัวเดิมสีดำของสตรีกลับมาแขวนไว้ที่เดิมครับคุณผู้ชมแต่ดมไปแล้วอ่ะด้วยความชื่นใจสุดเต็มปอดโอ้โหแล้วกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพทั้งหมดเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยแพนตามตลอดเลยนะฮะเห็นไหมฮะแพนตามตัวไรเดอร์ตลอดผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกอย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนกันยาเนี่ยกางเกงในหายบ่อยมากเลยติดกล้องวงจรปิดทีนี้เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองเนี่ยออกไปทำธุระนอกบ้านแต่เอฟฟ้าครึ้มๆนึกขึ้นได้ตากกกนเอาไว้นอกบ้านเปิดกล้องวงจรปิดดูดีกว่าคุณผู้ชมจังหวะโบ๊ะบะมากฮะคือพอเปิดกล้องวงจรปิดปุ๊บไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีมันเป็นจังหวะพอดีก็เลยอ้าวแพลนกล้องตามไรเดอร์เนี่ยฮะจะเห็นว่ากล้องเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวนี้วงจรปิดเนี่ยคอนโทรลได้ผ่านมือถือดูภาพก็ได้แพลนกล้องก็ได้ตอนแรกที่แพลนกล้องมาเห็นเขามาขยี้กางเกงในตอนนั้นเริ่มงงละเฮ้ยส่งอาหารนี่ส่งอาหารสักพักจุดที่งงสุดขีดคือตอนที่สูดดมเต็มปอดนั่นแหละครับคุณผู้ชมที่สุดแล้วหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวฮือฮาสะเทือนวงการไรเดอร์บริษัทต้นสังกัดติดต่อขอพาไรเดอร์เพื่อจะมาขอโทษครับคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่กระเช้ามาครับไรเดอร์ท่านนี้มาด้วยตัวไรเดอร์บอกว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนั้นอารมณ์มันขึ้นแล้วมันทนไม่ไหวไม่รู้เลยจริงๆว่ามันมาอยู่ในมือมับได้ยังไงมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบไม่รู้ว่าทำไปได้อย่างไรจริงๆขอโทษทุกฝ่ายผมก็มีความรู้สึกผิดเป็นอย่างมากครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการกระทำที่ผมทำไปอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจก็คือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบครับพอถึงจุดนั้นผมก็ไม่รู้ตัวเองครับว่าผมทำอะไรลงไปสิ่งที่ผมทำผมก็ต้องขอโทษเจ้าทุกข์ที่ว่าผมทำให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆแล้วก็ขอโทษบริษัทที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับมุมของผู้เสียหายพอได้รับคำขอโทษก็ไม่ติดใจดำเนินคดีครับหนูก็ไม่เอาผิดละค่ะหนูก็ให้โอกาสพี่เขาได้ทำงานต่อเพราะว่าหนูมาลงบันทึกประจำวันไว้ก็แค่ป้องกันตัวหนูเองค่ะเพราะว่าหนูผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่ห้องมันก็น่ากลัวนะหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อไปค่ะหนูก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนแต่ทางบริษัทต้นสังกัดที่เป็นบริษัทรับส่งอาหารเนี่ยนะครับเขาถอดสถานะไรเดอร์ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกแถลงการขอโทษจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกครับ